สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแบบนิทานแล้วกันนะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดก็ถือว่าเป็นมุมมองส่วนตัวผมนะหลายท่านอาจคิดว่าเอ๊ะผมมโนขึ้นมาหรือเปล่าก็ถือว่ามโนแปลว่าความคิดก็ใช่นะครับผมก็คิดขึ้นมาแล้วกัน วันนี้จึงมาชวนนะเล่านะเป็นซีรีส์แล้วกันนะฟังนิทาน,ทานที่ผมเล่าแล้วกันนะครับนิทานเรื่องเล่าจากคนนอกเกมนะครับนะผมเป็นคนนอกเกมนะเพราะว่าสังเกตนะเวลาผมทําอะไรก็แล้วแต่นะผมมักจะมีมุมมองของผมเสมอนะบางอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่ผมมองโลกเนะี่ยแตกต่างจากคนอื่นมองนะคนส่วนใหญ่มองนะอย่างหลายคนไม่เชื่อนะว่ามีดนะีพสเตะรัฐในส่วนลึกลึกในส่วนรัฐก็คือผู้ที่กุมอำน,นาจแท้จริงของรัฐนะแล้วก็ เขาเรียกว่าเหนือกว่าประชาชนนะครับประชาชนเนี่ยที่เราเลือกตั้งอะไรมาเนี่ยนะมันก็เป็นแค่ส่วนเสี้ยวนั่นเองนะครับนะของเกมละครนะครับบันดิฟสเตตรัดในส่วนลึก,ลกในส่วนรัฐที่เราเห็นจริงๆเนี่ยที่เป็นผู้นําอะไรต่างๆนะเป็นยอดของผู้ขอน้ําแข็งนะครับแต่ส่วนที่สารอานาจกันนะเป็นเครือข่ายใหญ่เนี่ยมีทั้งกลุ่มทุนกลุ่มนักการเมืองเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับนะกลุ่มหลากหลายอาชีพอะที่อยู่ในองค์กรองค์การต่างๆนะ ทั้งในรัฐและทั่วโลกเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะเรียกว่าเป็นชนชั้นนำแล้วกันนะเป็นผู้นำในองค์กรองค์การต่างๆนะครับก็เรียกว่ามีอำนาจอะ่ะนะแต่ว่าไม่ใช่อำนาจเป็ดเสร็จนะครับเขาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายนะไปเ,เป็นโครงสร้างคล้ายๆกับภูเขาน้ำแข็งอ่ะซึ่งโผล่พ้นยอดมาเราเห็นบางส่วนแต่ที่ไม่เห็นอยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับมันโอ้โหมโหฬารน,นะครับแล้วผู้นี้แหละครับเป็นผู้ที่กลุ่มผลประโยชน์และอำนาจของรัฐและโลกที่แท้จริงนะครับ มานิทานที่ผมจะเล่าเนี่ยใน EP 1นะผมบอกว่าเรื่องราวที่เราเห็นนะ่ะนะทางด้านข่าวสารนะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกความสัมพันธ์นะของผู้นำต่างๆนะที่มาพบปะสังสรรค์กันประชุมร่วมกันเนี่ยทั้งหมดเป็นละครนะคือละครเศรษฐกิจ นะละครการเงินนะละครการเมืองละครสังคมแล้วก็ละครทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยทั้งหมดมันตั้งอยู่บนพื้นฐานนะของผลประโยชน์และอำนาจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังข้อมูลข่าวสารผมถทงบอกว,ว่าอย่าไปนะก็เรียกว่าเข้าไปในทักลักษณะคติอะนะเลือกฝั่งเลือกข้างนะเพราะสิ่งที่เรามองเนี่ยมันจะเป็นละครที่เปลือกนอกนะ แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถเจาะลึกทะลุเข้าไปเนื้อในได้นะสลายท่านนะที่เวลาฟังข้อมูลข่าวสารนะผู้เรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วชอบเลือกข้างนะเลือกฝังนะก่งนี้นนะเกลียดฝั่งนั้นนะเลือกฝั่งนั้นเกลียดฝั่งนี้อะไรประมาณเนี้ยและสุดท้ายก็กลายเป็นเขาเรียกเหยื่อแล้วกันนะผมเรียกว่าเหยื่อนะเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะว่ามันคือการละครนะมันเป็นละครทางเศรษฐกิจ ละครทางการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะทั้งหมดมันอยู่ขึ้นกับผลประโยชน์และอำนาจนะครับที่เราเห็นนะ่ะพบปะสังสรรค์ประชุมกันนะ่ะนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนะหรือว่าแสดงอาการไม่พอใจกดเกี้ยวอะไรประมาณนี้นะครับคือมันมีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงผสมกันนะนะมันเป็นการละครน,นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยนะเราจะได้มองลึกลงไปนะเพื่อหาเขาบอกเหมือนกับพวกที่ ทำงานสืบสวนสอบสวนอะ่ะนะเขาจะไม่มองแค่เปลือกเปือกไหมเขาจะต้องจับข้อมูลต่างๆแล้วก็มาประมวลใช่ไหมเาาต้องมาวิเคราะห์มาประมวลใช่ไหมว่าเอ๊ะมันมีเหตุจูงใจอะไรอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยไม่ใช่เชื่อแต่สิ่งที่เห็นเปลือกเปลือกภายนอกใช่ไหมความสัมพันธ์ของบุคคลของผู้นำนะบินไปจับมือเช็คแฮนกันนะพูดคุยกันยิ้มแย้มเนี่ยแต่ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยมันมันละครมันสลับซับซ้อน อย่างที่เราเห็นมาแล้วนะบางคนก็เป็นมิตรแล้วก็เป็นศัตรูแนตะ่บางคนพิจารณาศัตรูเป็นมิตรเนี่ยนะมันมีเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะมากมายเลยในะเรื่องของอำนาจต่างๆต่างไปต่างก็หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะพูดภาษาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเสีส์ตาเหล่านี้ผมถึงเรียกว่าเป็นการละครนะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยนะถ้าต้องการเป็นคนนอกเกมแบบผมนะต้องมองแบบไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้เห็นแล้วกัน ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกจริงๆของเขาเนี่ยมันคือเรื่องของผลประโยชน์และอำนาจนะครับมันถ้าเราจะมามองแบบโอ้ตรงไปตรงมานะฝั่งนี้ดีฝั่งนั้นร้ายฝั่งนั้นดีฝั่งนี้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่ามันอยู่บนสมมุติฐานและมาตรฐานที่เรามองเนี่ยซึ่งมันไม่ตรงอ่ะนะถ้าสมมุติฐาน่าฐานที่เรามองไม่ตรงแล้วเนี่ยมันคาดขึ้นได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ